ทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องของเด็กๆด้วยไปดูกันนะคะว่าวิธีการแก้ปัญหาความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งการรวมกลุ่มซิ่งรถป่วนเมืองการปิดถนนเปิดเพลงเสียงดังหรือการยกพวกตีกันกลายเป็นคำถามที่สังคมกำลังหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเยาวชนยุคใหม่ของไทยที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากอดีตปัญหาความรุนแรงของเยาวชนนั้นนักวิชาการด้านสถาบันเด็กและครอบครัวโดยนายแพทย์สุริยะเดลเห็นว่าปัจจัยที่มีส่วนกระตุ้นให้เด็กก่อความรุนแรงมาจากทั้งตัวเด็กและสิ่งแวดล้อมที่จะมีส่วนหล่อล้อมเพราะวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีการหลั่งของฮอร์โมนภายในร่างกายค่อนข้างสูงทำให้เกิดการแสดงออกทางอารมณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนคึกขนองและต้องการความยอมรับในหมู่เพื่อนโดยสิ่งที่ก่อให้เด็กเกิดการตัดสินใจใช้ความรุนแรงมากถึง70%นั่นคือสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถหล่อล้อมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ต่างออกไปฉะนั้นถ้าหากสรุปโดยรวมเนี่ยแม้เรากำลังจะบอกอยู่ว่าความรุนแรงเกิดขึ้นจากตัวเด็กได้ความรุนแรงเกิดขึ้นจากสังคมแวดล้อมคนทำให้เขาเกิดการลอกเลียนแบบและหยิบยกความรุนแรงมาใช้ไม่ว่าจะผ่านสื่อหรือผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาก็ตามแต่สังคมแวดล้อมที่ทำให้เขาหยิบยกความรุนแรงมาใช้เป็นเหตุและปัจจัยทำให้เกิดความรุนแรงในเด็กและเยาวชนนั้นเนี่ย70%กว่าอีก20%กว่ามาจากตัวเด็กนอกจากนี้สถาบันครอบครัวนับเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนยุคใหม่โดยเฉพาะการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่และการให้ความรักความเข้าใจท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการยั่วยุและทำให้เด็กเกิดการหลงผิดได้ง่ายมันทั้งสองอันนี้เนี่ยมันก็เป็นส่งสัญญาณว่าบ้านเปลี่ยนไปบ้านไม่เหมือนเดิมโครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนไปวิธีการเลี้ยงลูกเปลี่ยนไปและบนความเหลื่อมล้ำนี้ไม่ว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนถ้ากระบวนการเลี้ยงลูกไม่ดีพอทุนชีวิตตรงนี้ไม่ดีพอลูกย่อมก่อความรุนแรงและเกิดความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันถ้าว่าอนาคตของชาติจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้าคงหนีไม่พ้นการที่เด็กและเยาวชนในยุคนี้ที่จะเจริญเติบโตเป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติการดูแลเอาใจใส่ให้เด็กยุคใหม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าคงหนีไม่พ้น3สถาบันหลักภายใต้แนวคิดบวรคือบ้านวัดโรงเรียนซึ่งเป็น3ประการที่สำคัญกับการเป็นเบ้าหลอมนำเด็กยุค 4.0 ผ่านพ้นสิ่งเร้าใจและยั่วยุซึ่งสามารถเข้าถึงตัวเด็กและเยาวชนได้ง่ายและเติบโตเป็นผลผลิตของประเทศที่มีคุณภาพ